าปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบทบังไว้ชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายครับสวัสดียามดึกนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับนี่จะเลยเข้าวันที่28แล้วนะฮะอีกไม่กี่นาทีนะไม่สะดวกจัดรายการในช่วงปกตินะที่ผ่านมาก็เลยยั้งเอาไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่จำเป็นต้องพูดเร็วๆวันนี้นะก็รู้สึกว่าถ้าจัดไม่จัดใน2วันนี้ก็ยาวเกินไปก็เลยอยากจะพูดสั้นๆในประเด็นที่ย้ำเตือนพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องที่มันเกิดขึ้นวันนี้สัญญาณมันชัดนะบ้านเราเมืองเราเนี่ยนอกจากหนี้สินเละเทะแล้วนะฮะหนี้ท่วมหัวนะรายได้ประชาชนไม่กระเตื้องศักยภาพการลงทุนความก้าวหน้าไม่มีสุขภาพอนามัยย่ำแย่นะมาตรฐานการครองชีพนะสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนความรุนแรงในบ้านในเมืองยาเสพติดนะแล้วทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลที่มาจากการปล้นอำนาจเมื่อปล้นอำนาจแล้วเราก็รู้ว่าที่มันมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรกันวันนี้มันปล้นอำนาจมาแล้วเขียนกฎหมายบังคับนะสภาพต่างๆให้เอื้อกับตัวเองและพรรคพวกได้เข้ามาสู่การเมืองบริหารประเทศฝีมือไม่เอาอ่าวนะฝีปากไม่เอาทะเลมันไม่ได้สักอย่างตัวนายกคณะรัฐมนตรีก็นะดู3ปอนะที่เป็นนายทหารระดับบนนะวันนี้ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจก็เอานายตำรวจนะพลตำรวจเอกเข้าไปอีกคือทุกอย่างเลยนะมันดูแล้วเนี่ยมันไม่มีความหวังผมได้เตือนพี่น้องว่าภารกิจ
เร่งเอาทหารแก่ออกจากการเมืองเนี่ยเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องทำนะบอกเหตุบอกผลไปหมดละทีนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยเขารอการเลือกตั้งเผด็จการมันเอาโรดแมปการเลือกตั้งพฤษภาคมปีหน้ามาวางล่อแล้วการเมืองก็มีอยู่ช่วงหนึ่งออกหาเสียงกันโอ้โหถึงจุดหนึ่งมันประกาศเลย180วันห้ามลงไปหายังไม่มีการประกาศเนี่ยจะลงไปช่วยประชาชนน้ำท่วมอะไรไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยแต่ตัวประยุทธ์เนี่ยประวิตรไม่เคยไหวแล้วประยุทธ์นี่ออกทุกเสาร์อาทิตย์สิ่งที่มันบ่งชี้คือเจตนารมณ์คนเหล่านี้มันจะไม่ลงจากอำนาจไม่ลงจากอำนาจการเลือกตั้งที่เขาวางให้เนี่ยแค่เป็นตัวล่อกฎหมายลูกเรื่องการเลือกตั้งก็ยังไม่มายังไม่ผ่านถ้ามันไม่ผ่านประยุทธ์ก็รักษาการไปเรื่อยๆและนี่คือแผนที่เขาจะทำนะแผนที่เขาจะทำ ประยุทธ์นะตัวประยุทธ์ประวิตรนี่อ่านเกมเผื่อไว้ยังไงจับมือกับเพื่อไทยเพื่อไทยก็แสดงสันดานนะความเล่ห์เหลี่ยมสูงนะครับก็เปิดกว้างนะไม่ชัดเจนนะเรื่องหนึ่งสองนี่ก็โดนเป็นแผนของเผด็จการนะโยนมาให้นะพวกเราเนี่ยจะสะใจนะเรื่อง1 2ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะถ้านะพร้อมใจกันประกาศ1 1 2นี่ก็ดีไม่ดีจะโดนยุบพรรคทั้งยวงนะพรรคการเมืองไม่เอาอ่ะเขาไม่ยอมเขากลัวยุบพรรคเลยเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ยอมเพราะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่คุณทักษิณและคณะจะต้องเข้าสู่อำนาจให้ได้นะคือรถแมพเนี่ยรอมาเป็น10ปีนะ8ปีนะก็เพราะว่ามันจะมีการเลือกตั้งและประชาชนจะคลั่งแค้นมากเศรษฐกิจจะเละเทะมากคุณทักษิณเนี่ยบุกเต็มตัวนะจำได้ไหมการเขียนหนังสือนะที่ผมบอกว่านะควรจะเขียนไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้อะไรเงี้ย6-7ปีมาแล้วคุณทักษิณก็บอกว่าให้มันรู้เรื่องให้รู้ทันเราทำไมให้มันรู้ทำไมไปช่วยมันทำไมประมาณนี้ก็วันนี้ก็เป็นจังหวะที่มันจะต้องชนะการเลือกตั้งทุกอย่างที่มีบารมีที่ได้เอามาหมดเลยนะเพื่อจะแย่งชิงอำนาจรัฐก็ไม่ผิดนะเพราะถ้านะไม่ทำเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาจังหวะไหนแล้วฝั่งเขานี่อ่อนแอสุดๆนะเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะได้อำนาจมาอยู่ในมือซึ่งถ้ามีอำนาจถ้ารู้จักใช้มันก็เป็นประโยชน์แต่ปัญหาก็คือว่าเผด็จการนี่มันไม่ยอมไปเราเห็นสันดานของประยุทธ์ประวิตรมาตลอดการที่จะไปแอบเจรจาอย่างนั้นอย่างนี้นะเราจับไม้จับมือกันนะนะแก้ไขไม่แก้แค้นนิ่มๆเราต้องเดินหน้าประเทศไทยต้องเดินหน้าเป็นภาษานี่หมดนะคือวันนี้เขาจะบีบไปสู่ในให้ทุกฝ่ายเนี่ยไม่ปะทะกันแล้วก็รักษากษัตริย์ไว้ข้างบนสุดนะแต่เป้าหมายที่แท้จริงเขาไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยในสภานอกสภานะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็หลอกให้นักการเมืองไปอยู่ในเกมรอมชอมการเลือกตั้งนักการเมืองสันดานเป็นยังไงก็จะต้องสะท้อนออกมาเรื่อง112เนี่ยก้าวไกลก็บอกต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแต่วันนี้นักการเมืองไม่มีสันหลังคือมันเป็นธาตุไม่มีกระดูกสันหลังมันกลัวมันเลื้อยคลานมันตั้งตรงไม่ได้ก็บอกเลยว่าแตะต้องไม่ได้นะบางพรรคก็บอกแตะต้องไม่ได้เลยนะเสรีรวมไทยนี่เป็นมวยบอกว่ามันต้องมีถูกต้องแกพูดถูกทุกอย่างนะเสรีพิสุทธิ์ผู้นำก็ต้องมีการปกป้องแต่112เนี่ยรายละเอียดเล็กน้อยต้องเปลี่ยนจะบอกเล็กน้อยนี่คือภาษาการทูตฉลาดเพื่อไทยต้องเล่นแนวนี้นะผมบอกได้เลยนะวันนี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพวกเราจะรณรงค์อย่างนี้พรรคการเมืองใดประกาศไม่แตะ112พรรคการเมืองนั้นคือปฏิปักษ์ประชาธิปไตยใครจะเลือกก็เลือกไปแต่ผมจะรณรงค์ไม่ให้เลือกพรรคที่นะยินยอมให้โทษทีประกาศไม่แตะต้อง112นะเราต้องขีดเส้นให้ชัดพี่น้องวันนี้ที่พูดเนี่ยเพื่อบอกว่าไอ้เรื่องการเลือกตั้งนะแม้มันเกิดขึ้นเนี่ยวาระ112ซึ่งเป็นปัญหาที่แท้จริงของประเทศไม่รับการแตะต้องถ้าไม่แตะ112ไม่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่าหวังประเทศไทยจะเปลี่ยนไปจากนี้นะ
กลไกโครงสร้างอำนาจมันจะอยู่ในมือเขาตลอดแล้วมันจะตกต่ำไปเรื่อยๆที่บอกว่าตามหัวข้อเนี่ยจะเร่งขับไล่หรือว่ารอบรรลัยนะไม่ใช่พูดแบบเอามันเล่นๆพี่น้องมันน่ากลัวนะเพราะวันนี้เริ่มมีการพูดกันถึงเรื่องของที่ดินนะวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศเรียบร้อยว่านะคือชงไปอ่ะผ่านมติรัฐมนตรีเรียบร้อยนะเหลืออย่างเดียวกษัตริย์ประกาศลงมาปุ้งจบเลยต่างชาติลงทุน40ล้านนะไปซื้อบอนด์ซื้ออะไรก็แล้วแต่3ปีซื้อที่ดินได้1ไร่พี่น้องที่ดู1ไร่นะถ้าไปอยู่ในกรุงเทพราคาเท่าไหร่ไปอยู่ในจุดยุทธศาสตร์นะแถวจุดที่สำคัญสำคัญริมแม่น้ำริมอู่ต่อเรือสังเกตการทางการทหารนะซึ่งอันเนี้ยฟังคุณจตุพรกับคุณนกเขาแกพูดเนี่ยก็ยังเอียงกระเทเลขนะกลัวสหรัฐกลัวอะไรจะเข้ามาแต่ไม่กลัวจีนมั้งแล้วจีนในวันนี้เนี่ยนะที่ดินที่เจ้าสัวตะปบเอาไว้เนี่ยถ้าเขาถ่ายมือเนี่ยไปอยู่ในมือจีนไม่ได้อยู่ในมือสหรัฐแล้วบอกได้เลยนะเขตจุดสำคัญสำคัญในเจ้าสัวเนี่ยเขาแตะมือแปะไว้เรียบร้อยที่ดินมีอยู่เยอะคนที่จะขายเนี่ยคือเจ้าสัวชิ้นใหญ่ๆอ่ะเขาไม่ขายให้อเมริกาจำคำผมไว้นะเพราะนั้นนะคุณจตุพรกับคุณทนายนกเขาเนี่ยเหมือนฉลาดอ่ะแต่มองเกมการเมืองใหญ่ๆเนี่ยคุณไม่ออกเลยไอ้ที่มันจะมาครอบงำแผ่นดินไทยเราเนี่ยอย่าไปกลัวเรื่องอเมริกาอย่าไปกลัวเรื่องอันนี้ที่ดินอเมริกามันมหาศาลทรัพยากรเขามหาศาลแล้วจริงๆถ้าไม่ใช่ประโยชน์ทางการทหาร เรื่องอะไรเขาไม่กระจอกกระแจ๊กขนาดนั้นวันนี้อเมริกาเนี่ยเขาเน้นไปที่เรื่องวัฒนธรรมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เข้าถึงคนรุ่นใหม่ไปดูดิจีนก็เขียนโฆษณานะโอ้สีจิ้นผิงลักษณะ15ข้ออะไรนี่ส่งมาแล้วผมอยากอ้วกไอ้นักการเมืองอย่างสีจิ้นผิงดูมันทำลายคู่ต่อสู้มันนะวันนี้กวาดล้างเลยฝั่งตรงข้ามมันจะกูจะเป็นใหญ่เนี่ยกูต้องไม่ให้เหลือใครที่เป็นเสี้ยนหนามกูออกหมดรอบตัวกูต้องเป็นเยสแมนหมดไอ้อย่างนั้นมันยังไปยกย่องกันได้นะไอ้กลุ่มที่เนี่ยข่าวไหมคนจีนเข้ามานี่คุณชูวิทย์ต้องออกมานะต้องขอบคุณเฮียชูวิทย์นะคือเนี่ยมดแดงล้มช้างพี่น้องเห็นไหมคนคนหนึ่งอ่ะเกิดมาชาติหนึ่งอ่ะอดีตจะทำอะไรมาก็แล้วแต่นะการเมืองก็เล่นอะไรก็แล้วแกเห็นแล้วว่าเฮ้ยไปเล่นก็เปลืองตัวนะแกก็ไม่จำเป็นต้องเล่นอ่ะเงินทองมีเหลือกินเหลือใช้บทสรุปสุดท้ายของชีวิตก็คือทำประโยชน์ให้กับสังคมแกเป็นคนรู้เท่าทันคนแกก็พูดฐานะเป็นสื่อนะแล้วพูดแต่ละครั้งนี่สะเทือนนะข้อมูลแน่นรู้ถึงกลิ่นของนะคนที่เกี่ยวข้องจีนน่ะมันไปไหนชิบหายนั่นบอกให้เพราะโดยสันดานมันน่ะการแข่งแย่งและสังคมที่มันพัฒนาแบบเร็วเกินเหตุแล้วยังไปทำลายศีลธรรมจรรยาผู้คนใครนับถือศาสนามันไล่จัดการหมดถ้าจะเป็นศาสนาก็ต้องเป็นศาสนาที่มันคุมมันเขียนคัมภีร์ใหม่ต้องเคารพพรรคคอมมิวนิสต์แล้วสังคมที่มันแข่งแย่งที่มันกระโดดเร็วของราคาแพงเกินแล้วคนน่ะวัฒนธรรมมันตามไม่ทันนิสัยของคนนะมันจึงนะน่ากลัวความเป็นมนุษย์มันจะลดลงแล้วเรื่องพวกนี้เปลี่ยนในชั่วอายุคนเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆแล้วยิ่งคนที่ออกนอกประเทศเนี่ยศักยภาพต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐนะแล้วรัฐนี้มันเป็นรัฐปีศาจพี่น้องจีนเนี่ยจ้องจะเป็นใหญ่ด้วยการไปลดทอนคนอื่นไปทำลายคนอื่นจากข้างในผลิตสารตั้งต้นผลิตยานะเฟทานอลยาที่นะกินเข้าไปแล้วเนี่ยนะไปใส่ในลูกอมไปอะไรทั้งหมดเนี่ยไปปนอะไรอยู่เนี่ยอเมริกาเนี่ยวันนี้ไอ้ที่เป็นโฮมเลสส่วนใหญ่ก็ติดไอ้ตัวเนี้ยสารตั้งต้นมาจากจีนส่งผ่านมาทางเม็กซิโกอะไรไหลเข้าอเมริกานี่แบบแล้ววันนี้ถึงขนาดจะเล่นลูกเล่นหลานนะเป็นลูกอมเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวพอช่วงนี้ช่วงใกล้ๆนะวันปล่อยผีเนี่ยวันที่31เนี่ยปรากฏขนมหวานนะทั้งหลาย M&M ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเนี่ยข้างในมันใส่สารเนี่ยเพราะมันราคาถูกมากมันจะให้เด็กติดแล้วมาทำลายเขาจากข้างใน
Black Lives Matter อะไรทั้งหมดการจุดบ้านเผาบ้านเมืองเพื่อให้ดูเองให้ดูอเมริกาเนี่ยมันแย่แล้วความแตกต่างทางชนชั้นสวัสดิภาพทางสังคมมันแย่สังคมมันตกต่ำมันไม่ดีกว่าเราเลยคือไปทำร้ายคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นน่ะสร้างภาพให้คนอื่นดูชั่วดูร้ายแล้วเอาสื่อตัวเองเนี่ยยกตัวเองให้สูงขึ้นถามว่าถ้ามีลูกอยากส่งไปเรียนที่ไหนจีนหรืออเมริกามีเงินจำนวนมหาศาลเนี่ยคุณอยากจะเอาไปฝากธนาคารแล้วซื้อบ้านไว้ที่ไหนปักกิ่งหรือว่าซานฟรานซิสโกถามตัวเองให้ดีเถอะคนไทยทั้งหลายอย่าตอแหลกันให้มากมาตรฐานมันคนละเรื่องกันต่อให้อเมริกาจะจนลงกว่านี้จนลงนะความน่าอยู่ของสังคมมาตรฐานการครองชีพมันก็ดีกว่าเสรีภาพที่มีอยู่อะไรอยู่คือที่จำเป็นต้องนะมาเร่งเร้าให้พี่น้องตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าเรื่องที่ดินเนี่ยถ้ามันผ่านไปเนี่ยนะผมตั้งข้อสังเกตนะไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันเป็นทหารเนี่ยมันเคยพูดว่าจะไม่ยอมเสียแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวโดยเนื้อแท้มันจะต้องไม่ทำโดยเนื้อแท้มันจะต้องไม่ทำที่เปิดให้ต่างชาติมาเนี่ยแล้วซื้อแล้วเป็นเจ้าของได้ตลอดเวลานะประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยที่ไม่มีแผ่นดินเป็นของตัวเองอะมันมากขึ้นทุกทีนะแล้วที่มีอยู่ก็กำลังจะขายกันอย่างหนักเพราะเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้แล้วข้างหน้าอีก 2, 3, 4, 5 ปีเนี่ยคือจุดที่เราอ่อนแอที่สุดเนี่ยรัฐบาลเสือกเปิดประตูให้ต่างชาติเข้ามาแค่ค่าเงินที่ตกต่ำไปเนี่ยเราเห็นจำนวนเงินเราก็ตาโตแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยค่าเงินเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนเยอะแต่จริงค่าจริงๆมันถ้าเป็นเมื่อก่อนมันต่ำไปอีกแล้วราคาปกติแผ่นดินในประเทศไทยเทียบกับที่จีนมันก็ถูกมากอยู่แล้วเทียบกับซานฟรานซิสโกหรือลอนดอนเนี่ยมันถูกมากใครก็ตามนะซื้อที่แผ่นดินแผ่นดินไทยฝรั่งที่มันอยู่ผมอยากเป็นคนไทยอย่างนี้นะเวลาประเทศไทยชิบหายเหมือนเวเนซุเอลาเหมือนประเทศศรีลังกาอะไรเงี้ยพี่น้องมันจะอยู่ไหมมันขายแล้วตัดตูดหนีไปอยู่แผ่นดินของมันรัฐบาลเนี้ยยิ่งเราปล่อยนะมันก็จะยิ่งนะอย่างนี้นโยบายที่ไปซื้อแผ่นดินเตรียมการรอไว้สมาร์ทซิตี้ทั้งหมดเนี่ยใครเป็นคนคิดเป็นความคิดประยุทธ์ไหมไม่ฮะไปดูรายละเอียดมาจากเจ้าสัวซีพีแล้ววันนี้ใครคุมผลประโยชน์อยู่ก็กลุ่มนักการเมืองในรัฐบาลไม่กี่กลุ่มนะแล้วก็กลุ่มเจ้าสัวทั้งหลายนะใช้คำว่าทั้งหลายนะแล้วเราเนี่ยนะยิ่งวันนี้นะยิ่งวันนี้นะจีนเนี่ยโอ้โหมันโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยเยอะมากสยายปีกจะเป็นใหญ่โอ้โหผมนี่ตลกอ่ะการเมืองข้างในมึงคู่กลุ่นขนาดนี้มึงจะแตกเป็นหลายประเทศประเทศจีนอ่ะมันจะแตกแล้วไปใส่ยาเอาเชื้อโรคไปปล่อยประเทศอื่นนะก็มาจากอู่ฮั่นใครเขาจะไปปล่อยแล้วถ้าไม่ใช่จีนนะพฤติการเนี่ยนะมนุษย์เราเนี่ยนะถ้ามีใจเป็นธรรมท่านนึกถึงเล่ห์เหลี่ยมที่มันทำอะไรที่มันจ้องจะทำลายคนอื่นแผนของจีนเนี่ยนะที่มันจะเป็นใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นใหญ่เพราะการแข่งขันแล้วตัวเองดีนะขโมยทรัพย์สินทางปัญญาเทคโนโลยีบีบบังคับอ้างว่าฉันเป็นประเทศกำลังพัฒนานะบีบเอานะบีบไม่ได้อย่างเดียวปุ๊บก็ขโมยยังไม่พอซื้อตัวด้วยลูกหลานคนจีนแม้กระทั่งวันนี้ซื้อตัวนักการบินอดีตการบินนักการบินของอเมริกานะไปให้ไปทำงานกับเขากองทัพเขาถ่ายทอดเทคโนโลยีคือมันเอาทุกอย่างอ่ะคือมันตัวชั่วตัวโกงผมเนี่ยไม่ใช่จงใจรังเกียจนะเวลาผมพูดไม่ใช่คนจีนนะผมพูดถึงรัฐบาลจีนแล้วเครื่องไม้เครื่องมือที่มันส่งออกมาข้างนอกนะพลเมืองเนี่ย 1,400 ล้านนะที่เป็นนะที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เสรีประมาณ400ล้านที่ยอมอยู่ต่างประเทศหนีไปต่างประเทศแล้วก็ทิ้งความเป็นนะสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เยอะมหาเศรษฐีวันนี้กำลังจะเขาเรียกว่าออกนอกประเทศกลายเป็นเอ็กโซดัสคือหนีเลยลี้ภัยหนีไปอยู่ต่างประเทศเอาทรัพย์สินไปอยู่ต่างประเทศสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนี่นะเมื่อวานเนี่ยนะหุ้นเนี่ยตกลงอย่างหนักเลยฮะเป็นประวัติการนะ
ที่จีนเอาละมันจะมานิพิเลตอะไรยังไงก็มันก็ทำของมันนั่นแหละนะเรื่องตลาดหุ้นในประเทศมันนะแต่สัญญาณเนี่ยมันเริ่มไม่ดีตรงนี้การวิเคราะห์ที่เขาดูอย่างละเอียดเนี่ยหนี้สินเรื่องบ้านเรื่องช่องเนี่ยตึกร้างทั้งหลายเนี่ยที่ทำเอาไว้เนี่ยวันนี้ชาวบ้านจะมีปัญญาไปจ่ายราคาทุนเดิมไหมเมื่อไรได้มันจะลดลงเนี่ยคือมันจะเละไปเรื่อยๆนะไอ้นักลงทุนที่ไปอยู่ในสายที่เขาอวยจีนแล้วรับข้อมูลฝั่งนั้นฝั่งเดียวระวังให้ดีคุณจะชิบหายกันนะในยุคนี้ระวังให้ดีโลกเนี่ยถ้าไม่มีความโปร่งใสนะการลงทุนเหมือนกันนะการเปลี่ยนผู้นำชนิดที่เรียกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยต่อไปก็คือไม่มีใครมาขานอำนาจได้เนี่ยมันคืออันตรายสีอาจจะมั่นใจว่านี่คือทิศทางจะชี้ไปข้างหน้าแล้วจะต้องไปทุกอย่างจะหนุนกันไปทางเดียวกันโลกที่เจริญแล้วเขาไม่เจริญด้วยกันเขาเจริญด้วยการที่หลายฝ่ายมานั่งคิดนั่งคุยกันไปดูดิแล้วมึงจะมาทางรัฐแล้วจะคิดวิธีการเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยกูนี่ใหญ่กูแน่แล้วกูก็จะสั่งการให้เป็นอย่างนั้นนะชิบหายผมบอกเลยหรือชิบหายแต่ปัญหาคือจีนชิบหายเนี่ยนะข้างในมันอยู่ไม่ได้มันจะไหลมาอยู่ที่แผ่นดินไทยเมื่อก่อนเสือผืนหมอนใบนะเขายังมาวันนี้ยังรวยเหนือคนไทยนะถ้ามันมากันเป็นเอ็กซ์โซดัสมาเป็นกลุ่มแบบลี้ภัยทะลักลงมาเนี่ยซื้อที่ดินอะไรรอไว้วันนี้ไปดูดิส่งลูกหลานมาเรียนภาษาไทยแต่งงานกับคนไทยสร้างกิจการในประเทศไทยเข้าไปในผับนะโรงแรมโรงเรียนมันซื้อไว้หมดคนจีนมาเที่ยวแทนที่จะได้กำไรได้เสียภาษีให้ประเทศไทยมันดูดเข้าไปในนั้นหมดแล้วพวกนี้การพนันยาเสพติดเนี่ยในสันดานนะเมื่อก่อนก็ติดฟินนะจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่โดยสันดานมันมีอยู่การพนันเนี่ยห้ามในประเทศนะแต่ออกมาคนเชื้อสายจีนที่ผมเห็นเนี่ยจากฮ่องกงจากนะไต้หวันเนี่ยชอบการพนันมากกว่าคนไทยเราเองแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเท่ารู้ว่าอาจจะสู้คนไทยไม่ได้เพราะการพนันมันไม่ได้อยู่ในรูปของการเข้าบ่อนนะอย่างเดียวหวยเนี่ยคนไทยนี่ก็ระดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสรุปแค่นี้นะว่ารัฐบาลเนี้ยผมได้บอกแต่ต้นแล้วนะเข้ามาก็ไม่ชอบทำเป็นโจรอยู่ก็อยู่อย่างผู้กดขี่ขู่ที่วันนี้มันพี่น้องไล่ดูนะมันขูดรีดเอาภาษีจากพี่น้องเนี่ยแทบจะทุกด้านนะน้ำมันนะขูดจากแผ่นดินไทยก็ใช้แพงคือไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะคือถ้าคุณคนไทยเนี่ยยังไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดยังเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมันดีอยู่ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ดีแล้วที่ผมพูดโอ้โหมันไม่ได้เรื่องนะยังไปร่างโทษอเมริกามึงไม่ต้องไปร่างโทษอเมริกาคุณอะไรเนี่ยนะคุณ FT นะอเมริกาเป็นเจ้าของเชื้อโคโรนาครับบ้าเหรอเชื้อโคโรนาเนี่ยมันเอามาจากถ้ำที่อยู่แถวทางตอนใต้นะตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนเวลาจะมาเถียงอะไรช่องผมเนี่ยให้ฉลาดจริงนะให้ฉลาดจริงอเมริกาเนี่ยในประเทศเขาเนี่ย gain of function research เนี่ยคือจะให้เชื้อมันกระโดดจากสัตว์เข้าไปสู่คนเนี่ยเขาห้ามทำในประเทศนะเขาห้ามตั้งแต่โอบามาสั่งห้ามมันก็ทำไม่ได้ไอ้ที่ทำที่บอกจะได้เนี่ยมันมีขีดของมันอย่างนี้แต่ถามว่าถ้าจะร่วมมือกับอู่ฮั่นแล้วไปทำอะไรกันเนี่ยนะมันอยู่ในมือคนจีนไว้แล้วเองจะบอกว่าอเมริกาเนี่ยเป็นคนปล่อยเชื้อเหรอเองไปศึกษาให้ดีก่อนนะจะมาช่องกูเนี่ยเองต้องแน่ก่อนสิทธิ์ตัดเป็นเจ้าของเนี่ยนะจริงอ่ะเป็นเจ้าของจริงเหรอไอ้ที่ปล่อยมาเนี่ยนะโคโรนานี่นะรู้จักไอ้ยายบ้าที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะแบทเลดี้อ่ะผู้หญิงค้างคาวอ่ะมันทำการวิจัยเรื่องนี้อย่างหนักเลยนะแล้วตอนหลังก็หายไปตายไปก็มีคือไอ้ทฤษฎีที่ยังไงก็มาโทษที่อเมริกานะนู่นยิวลัทธิครองโลกเนี่ยมึงดูหลักฐานชัดๆข้างหน้ามึงดีกว่าดูสันดานคนนะคนที่มันจะหากินกับเรื่องเชื้อโรคกับอะไรไอ้บิลเกตส์หลักฐานอะไรที่ว่ามาไปดูในวันนี้บิลเกตส์เขาบริจาคเงินให้สาธารณะเท่าไหร่ไปช่วยเรื่องโปลิโออะไรเท่าไหร่คือใครจะมองบิลเกตส์ว่าร้ายขนาดนั้นขนาดนี้เอาละถ้ามันจะเป็นกลุ่มนะที่มันครองโลกอิลูมินาติกลุ่มที่มันจะลดพลังลด
ประชากรเป็น New World Order นะไอ้ New World Order เนี่ยให้รู้เอาไว้นะถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยจีนน่ะไม่เหลือหรอกมันไม่มีทางจะยกจีนไอ้พวกที่มันครองโลกอยู่เนี่ยผมบอกพี่น้องให้นะพวกที่ครองโลกอยู่เนี่ยไม่ใช่ไอ้สีจิ้นผิงไม่ใช่ปูตินไม่ใช่ปูตินนี่อาจจะอยู่ในเครือข่ายที่เขามาใช้ประโยชน์มันคือไอ้พวกตาน้ำข้าวผิวขาวไม่ใช่คนผิวเหลืองไม่ใช่ผิวน้ำตาลพวกนี้มันมองกลไกที่มันเป็นไปทั้งโลกเนี่ยนะไอ้พวกเราที่ไปเลียไข่ไอ้สีจิ้นผิงหรือว่าไอ้ปูตินบอกปูตินดีอย่างนี้ไอ้ปูตินก็คือหมาบ้าตัวหนึ่งที่ถูกใช้เป็นเกมปูตินบุกยูเครนเนี่ยน้ำมันแพงขึ้นคิดว่ารัสเซียได้อย่างฝ่ายเดียวเหรอซาอุก็รวยอเมริกาก็รวยมันรวยซาอุวันนี้นะรวยจนกระทั่งคิดจะกล้าหักนะขัดใจอเมริกานะเรื่องน้ำมันเพราะมันสูงไปก็มันจะแย่เพราะนะน้ำมันตกต่ำน้ำมันราคาแพงปรากฏว่าอเมริกาก็ได้ขายน้ำมันได้แสดงอิทธิพลอิทธิฤทธิ์นอกจากน้ำมันราคาแพงตัวเองได้ขายน้ำมันแล้วนะยังไม่พอนะค่าเงินก็แข็งอีกต่างหากเกิดสงครามยูเครนอาวุธวันนี้ผลิตขายแทบจะไม่ทัน F-35 ประเทศยุโรปที่ห่างเหินเพราะทรัมป์เนี่ยก็อย่างว่าไปนะทำอำนาจบาดใหญ่วันนี้กลับมาจับมือกันแน่นอเมริกาเป็นพี่ใหญ่บริจาคอะไรเหนือกว่าใครสร้างบารมีไปทั่วนี่สินที่จีนเนี่ยไปสร้างไว้กับทั่วโลกนะไปสร้างวัตถุสร้างอะไรขึ้นมาแต่มันไม่มันจะเป็นเหมือนที่ในประเทศจีนสร้างวัตถุขึ้นมาในวัตถุโดยตัววัตถุเองเนี่ยมันทำกำไรไม่ได้เช่นตึกอาคารต่างๆแหล่งท่องเที่ยวคนต้องไปเที่ยวแต่ยุคโควิดการเงินมันแย่อย่างเงี้ยคนท่องเที่ยวมันน้อยลงกระเทือนหมดประเทศเล็กๆทั้งหลายที่ลงทุนแบบประเทศจีนเนี่ยหนี้เป็นไปแล้วนะแต่รายได้มันไม่เข้ามันไม่เข้าปุ๊บจ่ายหนี้ไม่ได้วันนี้ระวังนะจีนจะโดนนะมึงจะล่มสลายเพราะหนี้ที่มึงไปให้กับประเทศต่างๆไว้แล้วเขาไม่ยอมจ่ายจะเอากำลังทหารไปบีบไปอะไรเนี่ยวันนี้ทางยุโรปทางอเมริกาก็เอาเงินไปให้แล้วให้ฟรีไปให้ฟรีลงทุนไปช่วยสร้างแล้วมีความโปร่งใสอะไรหมดไอ้ที่ไปสร้างหนี้สร้างสินไว้กับผู้นำเผด็จการของแต่ละที่แต่ละที่วันนี้มันจะมีปัญญามันจะไม่ยอมจ่ายเอาและจะมีกองกำลังทหารที่ไหนไปไล่นะยึดประเทศทั่วโลกสงครามอย่างเงี้ยนะอ่านให้ดีเถอะไอ้ที่ไปเลียไข่ทางฝั่งเผด็จการอำนาจนิยมอย่างปูตินกับสีจิ้นผิงอะเวลามันโดนกำจัดมาแล้วถ้าไปเผลอยืนนะใกล้พวกนี้เกินไประวังจะโดนหางเลขผมมองไม่เห็นว่าจีนจะเป็นมหาอำนาจนะที่ยิ่งใหญ่นะได้นะโดยศักยภาพเนี่ยเป็นไปได้คือพลเมืองเทคโนโลยีที่ได้ไปแล้วฐานที่มีแต่สภาพการเมืองที่มันจะห้ำหั่นกันภายในนะแล้วประชาชนที่ไม่พอใจคนดีคนเก่งจะหนีออกนอกประเทศมากขึ้นปัจจัยของความเจริญนะนะในโลกปัจจุบันมันพิสูจน์แล้วคือความโปร่งใสการตรวจสอบกันได้นะอำนาจรวมศูนย์อยู่ที่ไหนฉิบหายที่นั่นคนอาจจะคิดว่าระบอบเผด็จการระบอบอะไรก็ได้แต่ให้ผู้นำเก่งนะนี่คือมีสันดานคนไทยพูดกันอยู่หลายคนคือผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะเผด็จการน่ะถ้ามันเก่งจริงมันไม่เป็นเผด็จการครับถ้ามันเก่งจริงมันไม่เป็นเผด็จการรัชชิสุนักนะผู้นำเชื้อสายอินเดียเนี่ยไปนั่งฟังมันพูดดิมันไม่ได้มีสันดานแบบอินเดียแบบนะเป็นชาวบ้านอินเดียไม่ใช่เป็นลูกอินเดียก็จริงนะสร้างฐานะร่ำรวยการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยท็อปแต่งงานกับตระกูลที่ร่ำรวยสมองมันดีภาษาอังกฤษนี่คือไม่มีเค้าของอินเดียอยู่เลยภาษาอังกฤษเป็นแบบอังกฤษผู้ดีอังกฤษไปสำเนียงการพูดความคิดความอ่านคมฉะฉานแล้วข้อคิดเรื่องการจัดการครั้งที่แล้วที่ยิงควรจะชนะผู้หญิงคนนั้นแต่เพราะมนุษย์มันยังมีค่านิยมอยู่ไงพอมันรู้ว่า trust ไปไม่รอดแน่ความที่เก๋าอยู่ในระบบเศรษฐกิจอะไรมาเนี่ยวันนี้ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะงานของคุณ FG นิดนึงดร.ฟาวชีเป็นคนสร้างเชื้อโคโรนาโดยเงินสนับสนุนจากบิลเกต
บ้าแล้วเงินจากบิลเกตส์เฮียที่ไหน NIH เรื่องดูแลเรื่องสุขภาพเขามีเงินให้ทำการวิจัยแต่ที่อเมริกามันไอ้บิลเกตส์มึงมาพูดนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะไอ้ฟาวชี่เนี่ยมันทำงานของรัฐคุม NIH เงินที่ให้ไปที่จีนที่ทั้งหมดเนี่ยนะผลการวิจัยทั้งหมดเนี่ยคุณคิดดูนะถ้าจะไปบอกว่าเพราะอเมริกาสร้างแล้วเป็นอันตรายกับอเมริกาจีนนี่นะใครไปจ้างมันผลิตอะไรนะเอาเงินไปมันรับเงินผลิตมาเชื้ออะไรทั้งหลายมันผลิตไนกี้ปุ๊บไอส่วนที่ดีๆมันก็ผลิตส่วนที่มีข้อบกพร่องนิดหน่อยมันเก็บไว้แล้วมันก็ไปแอบขายตลาดข้างล่างหาถือว่าเป็นของเสียแล้วต่อไปเทคโนโลยีมันทำได้เนี่ยโอ้มันก็เป็นแค่นี้เองเราไปรับใช้มันทำไมตอนหลังก็ผลิตหรือวิตองเนี่ยโอ้โหพี่น้องเชื่อไหมกระเป๋าหลุยเนี่ยนะซื้อในราคา125เหรียญอะไรเงี้ยเท่าไหร่3,000กว่า4,000ราคาจริงๆไปดูในร้านเท่าไหร่คนจีนน่ะที่อเมริกาเนี่ยมันมีเพื่อนผมที่ทำงานมันเอามาขายเอาแคตตาล็อกมาให้เลยโอ้โหจะเอาแบบไหนราคาหลักร้อยเหรียญแสบอ่ะมันแสบแล้วโควิดที่ออกมาเนี่ยทำไมไม่อยากให้เรียกอู่ฮั่นไวรัสทำไมตอนที่มันเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยมันสั่งล็อกดาวน์อู่ฮั่นแต่ปล่อยคนอู่ฮั่นออกไปทั่วโลกแต่ไม่ให้เข้าส่วนอื่นของประเทศจีนเพราะอะไรหลักฐานเหล่านี้ผมเนี่ยตามเรื่องโควิดมาแล้วรู้สันดานจีนแล้วรู้อะไรมันเกิดขึ้นต่อให้อเมริกามีส่วนตรงนี้นะแต่การลักเล็กลักน้อยหรือความสับเพร่าที่ปล่อยให้เชื้อมันหลุดหรืออะไรก็แล้วหรือเจตนารมณ์ที่รู้ว่าหลุดแล้วเพราะมันรู้ว่ามันชั่วร้ายเนี่ยมันปล่อยคนไปทั่วโลกเลยแล้วมันล็อกของมันไว้มันให้คนของมันไปไล่ซื้อนะเครื่องป้องกันทั้งหลาย PPP ทั้งหลายนะนี่คือจีนคุณมองไม่เห็นเหรอนี่เป็นนั่งชี้นิ้วบิลเกตบิลเกตเนี่ยมันทำอะไรให้กับสังคมมากมายนะมากมายประโยชน์บิลเกตกับจีจินผิงเนี่ยคุณต้องไปดูถ้าเป็นลักษณะที่จะลดพลเมืองโลกอะไรก็เอาก็ว่ากันไปมันเป็น conspiracy theory ซึ่งใครจะมองยังไงก็ได้แต่การทำเพื่อสาธารณะบิลเกตส์มันมากกว่าคุณมากกว่าผมมากกว่าคนหลายคนไปดูดิเขาไปช่วยนะเรื่องวัคซีนต่างๆแล้วถ้าถามว่าเขาจะทำกำไรอะไรทั้งหลายเนี่ยข้อมูลวงในเนี่ยไฟเซอร์วันนี้เราก็เห็นนะผมไม่จะไปนั่งยกย่องอะไรหรอกจีนมันกระจอกเป็นเครื่องมือเขานั่นแหละถ้าจะพูดกันแบบอันตรงๆนะมันกระจอกมึงสู้ไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวไม่ได้ตรงไหนความโลภก็จะเอาเพื่อตัวเองนะเหมือนไอ้ปูตินอ่ะสันดานนะกูจะเป็นใหญ่กูจะต้องอย่างนี้แต่ทุกอย่างที่ทำไปนะเข้าทางคนอื่นเขายื่นหอกดาบให้ศัตรูนะคนที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ขายอาวุธค่าเงินนะดอลลาร์สูงขึ้นและได้ขายน้ำมันด้วยได้มีบุญคุณได้ดึงความสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์ถ้าไม่มีปูตินบุกยูเครนและสีจิ้นผิงไม่ทะเลทะล่างง่าวนะเขาเรียกโง่ถ้ามึงจะทำมึงบอกเขาทำไมตั้งโควิดมาเนี่ยมันแสดงกล้ามใหญ่กูใหญ่แล้ววันนี้ใครคิดว่าแผนตัวเองจะสำเร็จโควิดปล่อยไปปุ๊บมันจะทำลายทั่วโลกแล้วข้างในเราเข้มแข็งนะปรากฏเรื่องไปประกาศนโยบายที่มันพลาดที่สุดคือ wolf warrior ทูตหมาป่านะที่ออกไปไล่กระโชกก้องห้ากไปไล่แล้ววันนี้นะบังอาจขนาดไปตั้งสถานีตำรวจของจีนทั่วโลกประมาณ54แห่งประมาณ21ประเทศทั่วโลกแคนาดาโดนที่สำคัญคือไปทำที่เนเธอร์แลนด์คนเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะพี่น้องผมไปสัมผัสคร่าวๆเข้าไปประมาณ3ครั้งเนเธอร์แลนด์แต่มีเพื่อนอยู่ที่นั่นจำได้ไปแข่งฟุตบอลครั้งแรกที่ไปเนี่ยแข่งฟุตบอลกับทีมของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเขาเชิญไปไปเห็นครั้งแรกเนี่ยก็ประเทศนี้มันเจ๋งว่ะเป็นประเทศที่อยู่
ใต้ทะเลนะพื้นที่มันต่ำมากโดยเฉพาะในแถวอัมสเตอร์ดัมเท่านั้นแต่มันสามารถจะพัฒนาประเทศขึ้นมามันเขียวชอุ่มมันสวยงามมากนะหัวใจของมนุษยสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ไปอยู่ที่กรุงเฮกสารโลกก็อยู่ที่กรุงเฮกนะแล้วก็ตอนหลังก็ได้ไปเนี่ยกรุงเฮกเนี่ยนะมีโอกาสได้ไปแล้วก็แวะไปเที่ยวอัมสเตอร์ดัม 2-3 ครั้งนะผมพยายามจะสังเกตดูนะคนดัตช์เนี่ยมีความทรนงในตัวเองสูงมากเอริกเทนฮากเนี่ยที่มันจัดการเนี่ยแต่เขาสูงแบบมีคุณธรรมแบบนะมีชั้นมีเชิงอ่ะเขามั่นใจตัวเองสูงแต่ความคิดเขาอ่ะคือพวกเนี้ยสวีเดนเดนมาร์กนะแล้วก็นอร์เวย์แล้วก็เนี่ยเนเธอร์แลนด์เนี่ยพวกนี้ตัวสูงความมั่นใจตัวเองสูงมากนะแล้วเขารักชาติมากเขารักชาตินะแล้วนโยบายที่จะต่อต้านผู้ลี้ภัยคือประเทศยุโรปที่ผมเข้าใจนะเดิมประเทศเขาอยู่ดีกันนะเขามีมาตรฐานสูงมากยุโรปต้องยอมรับนะการดูแลสภาพแวดล้อมความเป็นชุมชนระดับการศึกษาเนี่ยเขาสูงกว่าทั่วโลกอ่ะทั่วโลกพอผู้อพยพเข้าไปปุ๊บเนี่ยทำสังคมเขาเสื่อมบางประเทศถึงขนาดว่านะคนมุสลิมที่ไปอยู่เนี่ยไม่ยอมปรับเนื้อปรับตัวเนี่ยเขาบอกเลยว่าเนี่ยงั้นแยกไปนะไปอยู่ที่ต่างหากรอวันสำหรับจะส่งกลับอย่างเดียวเขาไม่เอาไว้ไม่มาปนในสังคมนะผมจำไม่ได้ประเทศอะไรเดนมาร์กหรือเปล่าแล้วถ้ากลับประเทศอยู่นะทบเงินให้ไปตั้งตัวเลยเนี่ยแล้ววันนี้ดันไปตั้งสถานีตำรวจอยู่ที่ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมหรือเปล่าสองจุดที่คบพบได้มี2จุดไอ้ที่ไปตั้งสถานีตำรวจเนี่ยสถานีตำรวจรับคือการปฏิบัติการใดๆที่เป็นการก้าวล่วงในเขตแดนนอกสถานทูตเนี่ยผิดเขายกให้ว่ากิจกรรมสถานทูตคุณก็ทำเป็นเอกสิทธิ์ของคุณนะยกสิทธิพิเศษทางการทูตให้แต่มาตั้งสถานีตำรวจรับเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรไปไล่สอดส่องคนจีนโพ้นแผ่นดินโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาววันนี้มันมีคนหนุ่มคนสาวที่หนีจากแผ่นดินจีนมาแล้วไม่อยากจะกลับไปแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศจีนเนี่ยคนจีนในก่อนหน้านี่นะบอกว่านะเลฟแฟลตใช่ไหมไอ้นโยบายนะคือผมจำเทอมจริงๆไม่ได้นะมันมีสองอันนะเลฟแฟลตกับเลรอตเทนนะรอตเทนแฟลตนี่ก็คือนิ่งเฉยไม่ต้องไปทำอะไรมากยุ่งไปทำงานนะ6วันต่อสัปดาห์นะ อะไรนะตั้งแต่6โมงเช้าตื่นไปทำงานนี้จนถึง3ทุ่มอะไรเงี้ยถ้าทำอย่างนั้นตลอดมันก็ชักหน้าไปถึงหลังอาจจะได้เงินได้ทองมาบ้างแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็เยอะมันไม่ไหวก่อนหน้านี้ก็ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายสุรุ่ยสุร่ายนะได้เยอะก็จ่ายเยอะก็หนี้สินก็เยอะแล้วชีวิตมีแต่เครียดกับเครียดเทรนด์ประมาณสักปีก่อนหน้าเนี่ยมันก็คือเลฟแฟลตก็คือนิ่งๆไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องกระเสือกกระสนเอาแต่พอมีพอกินเศรษฐกิจพอเพียงตอนหลังนี่หนักขึ้นเลรอดมันคือมันกูไม่ต้องไปสนใจแล้วปล่อยให้มันเน่ามันผุไปเลยเอาเฉพาะเท่าที่ไม่ต้องขยับไม่ต้องอะไรมากสังคมมันเล็กข้างในเด็กจบมาในยุคหลังเนี่ยตั้งแต่โควิดต้นมาเนี่ยจบมาแล้วไม่มีงานทำเยอะมากไปเรียนต่อเมืองนอกบ้างจะไปเรียนต่อที่อเมริกานี่นะวีซ่าก็โดนปฏิเสธเยอะขึ้นนะเขาก็ไปให้โอกาสทางเวียดทางอินเดียที่เขาไม่ให้โอกาสจีนเพราะว่ามึงมาเรียนแล้วมึงเสือกมาขโมยความลับอะเมื่อก่อนเขาให้นะฮาร์วาร์ด MIT เนี่ยโอ้โหทั้งสาจีนอินเดียเต็มไปหมดวันนี้อินเดียจะมาพังงาดวันนี้เขาจะไม่ยอมให้จีนเข้าไปอยู่ในแวดวงลึกๆแล้วจริงพลเมืองจีนที่นะมาฝังตัวอยู่นานเนี่ยก็เป็นคนของคอมมิวนิสต์อยู่เยอะอเมริกาเนี่ยรู้วันนี้ไล่จัดการนะคือมันแทรกซึมจะทำลายจะดูดเอาของเขาอย่างไม่ยุติธรรมนะเยอะมากคือผมเห็นสันดานแค่นี้ผมก็รังเกียจมนุษย์เราถ้าจะสู้กันมึงต้องแน่นะแมนว่ากันพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ยิ่งจะเป็นใหญ่ในโลกจะเป็นพี่ใหญ่เขาเนี่ยมึงต้องทำตัวให้เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพมีความน่าเชื่อถือไม่ใช่ไปลักไปขโมยน้อยไปเอานู่นเอานั่นนี่สันดานขี้โกงผมนิยมไม่ลงนะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยผมนิยมไม่ลงคนไทยจะเอาก็เอาไปเถอะเดี๋ยวให้มันเป็นเจ้าครองหัวพวกคุณนะถ้าไม่ไล่ประยุทธ์ประวิตรออกไปนะ
อันตรายนโยบายอย่างนี้มันจะต้องโผล่ขึ้นมาอีกเยอะแล้วจีนเขาจะกดเอากดเอาเพราะวันนี้เพราะมีเจ้าสัวเป็น proxy ให้อยู่แล้วจำคำผมไว้พวกคุณนั่นแหละจะรับเคราะห์รับกรรมนะอเมริกาเนี่ยเขาไม่ไปยึดหรอกประเทศไทยกระจอกแผ่นดินนะเขามีเยอะทรัพยากรเขามีเยอะเขาไม่เอาหรอกน้ำมันเขาก็มีอะไรก็มีแล้วเขาได้จากประเทศอื่นตั้งเยอะตั้งแยะแต่ประเทศที่มันจนตรอกแล้วจริงประเทศมันนะพื้นที่มันไม่พอเลี้ยงประชาชนไปศึกษาดูให้ดีอะไรที่เห็นอย่าไปเชื่อทั้งหมดแล้วการที่ประชาชนพลเมืองมันเยอะของมันน้อยพื้นที่น้อยเนี่ยมากระจุกกันอยู่ในเขตทางตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยขีดเส้นประเทศอย่างเงี้ย2ใน3ของประเทศแทบจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็มาออกันอยู่ในเมืองใหญ่แล้วยิ่งตอนหลังเนี่ยเอาคนจากชนบทไปอยู่ในเมืองใหญ่วิถีชีวิตเนี่ยมนุษย์ตึกตั้งเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งขึ้นแล้วตึกหลายตึกวันนี้นะเขาจ่ายเงินไปแล้วไม่สร้างไม่เสร็จไม่มีเงินสร้างต่อเพราะมันไม่ซื่อตรงมันเอาเงินก็เงินต่อเงินเงินต่อเงินเอาเงินเข้ามาเรื่อยแล้วก็ไปปนเปื้อนกันนะรู้กำไรมากเงินมากแต่ที่สร้างนะตอนหลังเนี่ยนะการจัดการเงินไม่ดีชักหน้าไม่ถึงหลังไม่มีปัญญาไปจ่ายนะบริษัทที่ก่อสร้างรัฐบาลก็ตะปบหัวมึงทำไม่ดีธนาคารที่เกี่ยวข้องทำไม่ดีปรากฏไปยึดเงินของประชาชนที่เขาฝากโดยบริสุทธิ์ประเทศเที่ยอย่างนี้คุณจะไปคุณอยากไปอยู่ไปดิถ้ามึงรักไอ้สีจิ้นผิงนักมึงอพยพไปอยู่ประเทศจีนก็เลยไปเลยไปขอเป็นพลเมืองมันไปนะนี่ผมพูดเพื่อให้นะทะลุหัวพวกคุณนะผมไม่ได้ยุ่งกับพวกคุณอยู่แล้วประเทศไทยจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของพวกคุณละพวกคุณอยู่ในประเทศไทยผมเข้าประเทศไทยไม่ได้นะแผ่นดินนะถ้ามันหายไปแล้วปุ๊บในต่อไปเนี่ยแผ่นดินต่างชาติคุณย่างเข้าไปในเขตรั้วเขาก็ไม่ได้นะคุณจะเป็นขี้ข้าเป็นทาสเสียแผ่นดินบนแผ่นดินของตัวเองประเทศของตัวเองวันนี้มีแผ่นดินกี่ไร่คุณอะที่ฟังผมอยู่เนี่ยแล้วจะรักษาถึงลูกถึงหลานถึงเหลนได้เท่าไหร่ประยุทธ์ประวิตรมันจะไม่ยอมไปแล้ววันนี้เจ้าเนี่ยมันก็เห็นแก่ตัวจะไม่ยอมปฏิรูปมันจะไม่ยอมเปลี่ยนเลยมันจะดูดนักการเมืองไปรับใช้ใต้เท้ามันแล้วก็นักการเมืองทุกฝ่ายจะถูกบีบนะให้แตะไม่ให้แตะสถาบันกษัตริย์ปัญหาเชิงโครงสร้างที่สถาบันกษัตริย์เป็นแกนกลางเนี่ยมันจะไม่หายไปโครงสร้างเศรษฐกิจที่คนรวยได้เปรียบคนจนเจ้าสัวก็คุมอยู่แล้วก็ส่งสวยให้กษัตริย์อำนาจทางการเมืองการปกครองเนี่ยกษัตริย์ยังมาจุนจ้านยังสามารถที่จะนะมีอิทธิพลในเรื่องการรัฐประหารแล้วกฎหมายที่มีอยู่นั้นกฎหมายเป็นไปเพื่อให้กลไกราชการกลไกทหารเป็นใหญ่นะมันยังครอบงำประเทศที่อยู่นั่นแปลว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณไม่เอาคสช.ออกนะสช.คสช.เนี่ยอำนาจมันมากกว่ากษัตริย์นะเวลานี้แม้ว่าความนิยมมันต่ำแต่มันก็ไม่เคยเข้ามาด้วยความนิยมมันไม่สนมันจะใช้วิธีวิชามารถึงขนาดแพ้ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะอ้างสถาบันกษัตริย์ว่าจะต้องคอยปกป้องกษัตริย์เพราะนั้นให้มันอยู่ในอำนาจแล้วก็จะมีวิธีการยุบพรรคใช้ความนะยุติธรรมที่มันไม่ยุติธรรมเนี่ยนะตุลาการพิวัตรที่ตั้งโดยรัชกาลที่9เนี่ยจัดการกับพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามเพราะมันรู้ว่าตัดสินยังไงคนไทยแม่งมันก็แบบมันยอมรับหมดวงจรอุบาทนี้จะไม่หายไปไหนแล้วได้คุณรอนะถึงพฤษภาคมปีหน้าประยุทธ์มันอาจจะไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งมันทำได้ก็ตอนมันยึดอำนาจอ่ะมันยืดไปตั้ง5ปีคุณคิดดูใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาตรา44สร้างหนี้สินขึ้นทุกปีรวมกันทั้งบริหารผิดพลาดเหมืองทองอัครามันก็เอาแผ่นดินไปยกให้เขาปล่อยมันไว้ทำไมผมบอกแล้วว่ายุทธศาสตร์ประเทศไทย1เนี่ยเอาทหารแก่นี่ออกจากการเมืองออกจากทำเนียบออกจากทำเนียบก่อนรัฐบาลเนี่ยล้มมันให้ได้2คือเอาคสช.และเครือข่ายมันทั้งหมดออกจากอำนาจอธิปไตยของเรานะ3เอาทหารออกจากการเมืองให้สิ้นซากจัดโครงสร้างกองทัพอย่าให้เข้ามาอยู่ยุ่งการเมืองอย่าให้รัฐประหารได้อีก4จริงๆอ่ะนะรวมๆกันเป็น2อันก็ได้นะคือคสช.และเครือข่ายนะและทหารออกจากการเอาคสช.และเครือข่ายออกจากการเมืองให้หมดออกจากอำนาจอธิปไตยของเราให้หมดเอาทหารออกจากการเมือง3คือเอาเจ้าออกจากการเมือง3นิ้วเนี่ยเจ้าออกจากการเมืองคุณทำไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เอาทหารแก่คสช.นี่ออกจากการเมืองแล้วมันจะไม่ออก
แล้วถ้าเอาพวกนี้ออกไม่ได้คุมสภาคุมอำนาจอธิปไตยทั้ง3ด้านไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคุณจะไม่สามารถเอาทหารออกจากการเมืองได้ถ้าคุณเอาทหารออกจากการเมืองไม่ได้การเมืองจะไม่มีทางเป็นประชาธิปไตยเพราะทหารมันคือมือขวาของเจ้าคุณจะไปแตะต้องระบอบอะไรไม่ได้แล้วสู้ไปเนี่ยเสียเวลาเปล่าๆผมบอกแล้วปลายปีผมหยุดเพราะถ้าคุณไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วไม่ทำจริงเนี่ยผมก็ไม่ช่วยต่อผมจะช่วยแค่นี้แหละถึงปลายปี31ธันวานะครับถ้าพวกคุณไม่เห็นสิ่งที่ผมพูดไม่เข้าใจเนี่ยก็รับกรรมไปเป็นเรื่องของพวกคุณเรื่องของพวกคุณผมจะเห็นใจยังไงมันก็ช่วยได้แค่นี้เพราะผมก็พูดได้แค่นี้ถึงที่สุดเป็นความจริงอย่างนี้นะใครที่นะเรื่องจีนคุณจะเจ็บแค้นแทนจีนอะไรเนี่ยก็ว่ากันตามนั้นนะผมไม่สนใจด้วยนะคุณจะเลียไข่สีจิ้นผิงแล้วก็รับสวาปามเอาไอ้นะโฆษณาชวนเชื่อฝั่งจีนคุณเอาไปเถอะนะ นะผมไม่บอกมันเลวร้ายทั้งหมดอะไรดีๆมันก็คงจะมีอยู่บ้างนะการทำให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นการอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่วิธีการมนุษย์เรานะแม้กระทั่งพฤติกรรมด้านดีเช่นเอาของไปให้เนี่ยไปบริจาคไปช่วยเหลือเนี่ยแต่มึงไปฆ่าคนแล้วปล้นของเขามาเนี่ยพฤติกรรมนั้นมันถูกลบล้างประเทศจะดีอะไรจะดีเนี่ยมันต้องดีในหลักในการประยุทธ์ประวิตรคนยังบอกโอ้มามันดีอย่างนั้นนี่เฮ้ยถ้ามึงยังแยกหลักการไม่ได้มึงก็อยู่เป็นทาสของไอ้พวกนี้ต่อไปเถอะนะถ้าสันดานนะจิตสำนึกเนี่ยมันจะต่ำขนาดไปหลงเชิดชูประยุทธ์ประวิตรนี่เหลือขอเกินช่วยเกินเยียวยานะผมนี่นะขนาดหมอเนี่ยคนไข้ที่เกินเยียวยาเนี่ยในภาวะสงครามภาวะจำเป็นเขายังปล่อยให้ตายนะเขาไม่รักษาต่อภาวะปกติก็เถอะคือรักษาไปก็ช่วยไม่ได้ให้ยาไปมันก็ไม่ช่วยแล้วก็ต้องปล่อยให้ตายแบบสงบสงบนะไม่ทรมานแต่ถ้าในภาวะสงครามเนี่ยเขาดูเนี่ยดูโกโบริไหมโกโบริหมอโยชิเพื่อนกันแท้ๆมาดูเนี่ยมันไม่รอดต้องปล่อยให้มันตายไปรักษาคนอื่นยามีจำกัดเห็นไหมพี่น้องจะเอายังไงเรื่องของพี่น้องไม่ใช่ว่าผมเนี่ยห่างเหินนะเพราะผมเนี่ยจะไปบอกว่าผมจะสู้อย่างนี้ก็พูดเกินความจริงกลับเข้าประเทศยังไม่ได้นะแม้กระทั่งนะให้ยอด subscriber ขึ้น 500,000 ยังไม่ได้เลยเพราะนั้นเนี่ยผมไม่มีบารมีไม่มีอะไรมากพอที่จะช่วยพี่น้องได้มากกว่านี้นะครับพี่น้องต้องนะไปพิจารณากันเองเรื่องการขายชาติพี่น้องรู้แล้วนะวันนี้นะคุณอนุวัฒน์บอกเมื่อนานประเทศไทยจะยิ่งตกต่ำในการส่งออกเพราะ CP ก็ไปตั้งโรงงานเลี้ยงไก่ที่เวียดนามเจริญเบียร์ช้างก็ลงทุนทำโรงเบียร์ในเวียดนามไหลเข้าเวียดนามเห็นไหมถึงเวลามามันเป็นไงมันรับแผ่นดินไทยไหมจริงอะในส่วนหนึ่งคือเขาโตแล้วมันกินประเทศไทยมามันเบียร์ช้างอย่างเดียวเนี่ยมันสร้างกำไรขายทั้งคนไทยขายทั้งต่างประเทศโดยไม่มีใครแข่งเนี่ยมันนานเท่าไหร่แล้วรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงกระทิงแดงพี่น้องเห็นไหมรัฐบาลก็ปล่อยนะจริงๆเนี่ยมันขยายกันเยอะนะคาราบาวมารวยได้อะไรได้นะหลอกชาวบ้านชาวไร่ชาวนาผมเนี่ยโตมาตอนเป็นเด็กนะ40-50ปีแล้วตอนเริ่มมีพวกนี้ใหม่ๆโอ้มันยาชูกำลังบำรุงกำลังสิ่งเหล่านี้แม่งรัฐบาลยังปล่อยให้โฆษณาชวนเชื่อได้อีกยาบำรุงกำลังเครื่องดื่มชูกำลังชาวบ้านเนี่ยโอ้โหเงินเนี่ยจะหากินเนี่ยจะแทบไม่มีนะร่างกายแทนที่มันเจ็บมันป่วยมาจะเอาดิทิ้งแดงยาชูกำลังคือผมนั่งย้อนไปในบางทีก็นึกทุเรศนะโอ้โหสังคมรอบตัวเราเนี่ยเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็คิดมันดีเหมือนกันคนป่วยเนี่ยนะคนป่วยไม่สบายวันนี้เอานมข้นจืดนะมาชงกับโอวัลตินถ้าได้กินโอวัลตินตอกไข่ใส่ไปหน่อยเนี่ยอาการป่วยมันจะหายพี่น้องรู้ไหมไอ้นมข้นหวานนะมันคือของที่โคตรทำให้เกิดคือมันหวานมากแล้วมันทำให้เกิดเสมหะเกิดต่างๆคนป่วยคนไข้ไม่ดีไม่พอนะเวลากินโอวัลตินนี่น้ำตาลนกแก้วใหญ่ๆต้องหวานสุดๆไม่งั้นไม่ได้
มันเป็นผลดีกับสุขภาพคือยิ่งมองย้อนหลังประเทศเรามันโคตรด้อยพัฒนาเลยตอนเราเป็นเด็กนะแต่วันนี้ก็คงจะมาไกลแล้วนะคนก็นะคิดกันเรื่องสุขภาพแต่ชาวบ้านชาวช่องนี่ก็ยังนะติดไอ้เรื่องพวกนี้อยู่ก็มีนะเรื่องเล่ายาปลาปิ้งที่จริงนะผมเองก็ไม่ได้นะอะไรมากมายแต่ว่ามันเป็นเชิงสัญลักษณ์นะจริงเล่ายาปลาปิ้งกินเยอะมีเสียอย่างเดียวเล่าเนี่ยนะถ้าไม่มีการคุมคุณภาพให้ดีเนี่ยมันอันตรายด้วยซ้ำมันมีพิษที่สำคัญแอลกอฮอล์เนี่ยมันทำลายสมองแล้วไปแล้วก็ไม่กลับเลยนี่เราก็รู้กันอยู่นะแต่มันก็มีคนที่เขาศึกษากันนะว่าเนี่ยแถมให้พี่น้องนิดนึงที่อเมริกาเนี่ยเขาศึกษาคนที่อายุอยู่จนถึงอายุ90กว่านะ แล้วตอนนี้มันคนอายุเลย90เยอะมากการแพทย์มันดีนะแต่ว่าเขาไปดูตั้งแต่ปีช่วงตั้งแต่ไอ้1918เป็นต้นมานะตั้งแต่ไอ้ช่วงไอ้ไข้หวัดสเปนนะแพนเดมิกตอนนั้นนะเหมือนกับเนี่ยนะโควิดเราเนี่ยแต่ยุคนั้นเนี่ยมันมีคนที่รอดคือมันเกิดในช่วงนั้นพอดีนะแล้วมันรอดตายจากโควิดนะแล้วอยู่ผ่านสงครามโลกผ่านอะไรมาเนี่ยนะสองสงครามโลกแล้วอยู่มาถึง90กว่าเนี่ยเขาก็สงสัยว่ามีดีอะไรถึงอยู่ได้ถึง90ปีเขาก็จะไล่สัมภาษณ์คนนะตามช่วงอายุต่างๆมาเรื่อยๆแล้วก็ไล่ตามหมดเลยใครที่ลงทะเบียนไว้คือคนเนี่ยมันไปอยู่ที่ชุมชนแห่งหนึ่งนะสำหรับนะแล้วก็ไปดูแล้วเนี่ยอายุมันเยอะมากอายุเยอะมากนะ90นี่เยอะมากเขาก็เลยไปไล่ดูนะหลายชื่อว่าคนที่เกิดในช่วงปีเหล่านั้นแล้วก็อยู่มายังไงแล้วเหลืออยู่ที่ไหนบ้างไปอยู่ที่ไหนบ้างไล่ตามให้หมดแล้วสัมภาษณ์บทสรุปที่เขาได้นะคนที่อายุเกิน90กว่าเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องเหล้ายาด้วยอารมณ์ดีคืออารมณ์ดีเนี่ยก็มักจะเป็นคนมีอารมณ์ขันนะชอบสังคมนะหรือไม่ก็คือมีครอบครัวและมีคนรักนะครอบครัวที่ดีก็แปลว่านะบทสรุปอย่างอื่นคือชีวิตไม่เหงาชีวิตไม่เครียดนะมีซัพพอร์ตอยู่รอบๆตัวนะส่วนอาหารการกินและน้ำหนักนะเขาบอกว่าการกินอาหารเนี่ยนะอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องนะไม่น่าแปลกมากนะเขาก็กินอาหารกันนะตามสภาพนะตามสภาพที่ว่าเนี่ยนะสุขอนามัยต่างๆก็ต้องถือว่าโอเคนะต้องใช้ได้นะต้องใช้ได้ก็เขาก็จะกินแบบเฮลตี้หน่อยนะกินแบบนะไม่ปล่อยตัวอ้วนจนเกินเหตุอะไรเงี้ยนะรักษาน้ำหนักนะชีวิตต้องแอคทีฟออกกำลังกายการออกกำลังกายนี่มีส่วนแต่ว่าไม่ต้องเยอะไม่จำเป็นต้องเยอะขนาดว่าโอ้โหต้องเป็นมืออาชีพอะไรเงี้ยนะเขาบอกการออกกำลังกายที่ดีเนี่ยนะมันจำเป็นต้องไปออกเยอะเกินไปเป็นนะหรือว่าตั้งหน้าตั้งตาวิ่งไป2ชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องเขาบอกออกกำลังกายเนี่ยสะสมไปได้เคลื่อนไหวจับนู่นทำนั่นทำนี่ใช้ชีวิตวันหนึ่งนะสัก45นาทีก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ตัวที่สำคัญเนี่ยนะเรื่องกาแฟนะหนึ่งเรื่องกาแฟเนี่ยเขาสรุปกันว่าถ้าดื่มประมาณสักวันหนึ่งสองสามแก้วเนี่ยนะเปอร์เซ็นต์ที่จะป้องกันเรื่องโรคหัวใจเนี่ยบ้านเราได้พูดสรรพคุณกันเยอะนี่เขาไปศึกษาจากคนกลุ่มนี้นะดีกว่าคนที่ไม่กินแต่คนที่กินเยอะจนทั้งวันหนึ่งสี่ห้าแก้วอะไรไปเนี่ยก็ไม่ดีนี่ก็เตือนเรื่องกาแฟนิดนึงนะเรื่องกาแฟเนี่ยผมได้ศึกษาจากหลายๆแหล่งเนี่ยตัวเนื้อกาแฟจริงๆเนี่ยนะมันมีผลดีกับร่างกายหลายอย่างนะแต่ว่าเนื่องจากมันมีคาเฟอีนเนี่ยนะการกินเนี่ยจะต้องไม่เยอะเกินไปในหนึ่งวันนะแล้วเวลาที่กินด้วยเนี่ยเพราะสิ่งที่กาแฟถ้ามันจำเป็นผลนะเช่นทำให้แก่เร็วหรือทำให้นะร่างกายไม่สมบูรณ์เต็มที่เนี่ยนะก็เพราะว่ามันมีคาเฟอีนและคาเฟอีนเนี่ยมันสะสมอยู่ในตัวเรายาวนะเป็น10ชั่วโมงถ้ากินเรื่อยๆกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆกินบ่าย3โมง4โมง5โมงเนี่ย
แปลว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยนะช่วง4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงตอนเช้าเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคาเฟอีนมันทำงานพอดีเลยแล้วถ้าคาเฟอีนทำงานมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแก่เร็วทำไมถึงร่างกายนะแทนที่จะทำให้พักผ่อนได้เต็มที่ร่างกายอ่อนเพลียแล้วต้องกินกาแฟอยู่เรื่อยๆเนี่ยแทนที่กินกาแฟแล้วร่างกายแข็งแรงมันก็ต้องไม่จำเป็นต้องพึ่งกาแฟก็แข็งแรงได้ใช่ไหมกลายเป็นติดกาแฟอะไรเงี้ยเขาบอกนั่นเป็นเพราะว่ากินกาแฟแล้วเนี่ยไป disrupt การหลับนอนคือหลับลึกๆไม่ได้เต็มที่หลับเหมือนหลับนะแต่ว่าหลับได้ไม่ลึกเพราะไอ้เชื้อคาเฟอีนที่มันอยู่ในร่างกายตลอดเวลาเนี่ยมันไปนะรบกวนมันตื่นขึ้นมาก็เลยหางูเหงาหาวนอนพองูเหงาหาวนอนก็ต้องเอาคาเฟอีนใส่เข้าไปอันนี้ไม่ถูกเขาบอกถ้ากินก็วันหนึ่ง2แก้ว3แก้วไม่มากนะแล้วก็เวลาที่กินก็ควรจะนะหลังตอนบ่ายไปแล้วนี่ก็ไม่ควรจะกินเพราะมันจะไม่มีผลนะอะไรประมาณอย่างนี้พอคนกินกาแฟนี่ปรากฏว่าอายุยืนนะนะแล้วก็ไม่เป็นโรคเรื่องหัวใจเรื่องไวน์นะคนที่อายุยืนจำนวนมากชอบกินไวน์แล้วที่สำคัญคือนะมีส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเซ็กด้วยนะพวก90กว่าเนี่ยก็เขินกันนะคู่นั้นเขาอยู่กันเขาบอกเขามีกันตลอดก็เซ็ตถ้าเป็นส่วนที่นะอยู่บนความเข้าใจเป็นเรื่องการออกกำลังกายเป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยก็เขาก็พบว่าเป็นตัวแปรบวกนะนะคนแก่เนี่ยมีเซ็ตได้ไม่ได้ผิดไม่ได้อะไรบ้านเรานี่นะหมดอารมณ์ร่างกายไม่แข็งแรงหมดอารมณ์แต่ว่าฝรั่งมันอยู่ดีกินดีนะมีเงินมีทองอยู่เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาก็เป็นตัวบวกก็ได้นะแต่เรื่องเหล้าวายเนี่ยเขาก็บอกว่านะคนที่กินไวน์เนี่ยกินวันละนิดเนี่ยนะวันละแก้ว2แก้วเนี่ยเขาบอกเป็นผลดีด้วยซ้ำนะก็คล้ายๆกาแฟนะกินน้อยนะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไปค้นพบนะว่าคนที่ไม่กินกาแฟเลยคนที่นะไม่ดื่มเลยเนี่ยนะบางทีตายก่อนคนพวกนี้อะไรเงี้ยก็เรื่องการแพทย์นี่ก็เล่าพี่น้องให้ฟังเล่นๆนะสำหรับตัวเองนะก็ถือว่าคนอย่างน้อยก็ปลอบใจว่าคนที่สุราเมรยะนี่นะถ้ากินแบบบ้านเราเป็นระยะกินแบบไม่เยอะอะไรเงี้ยนะก็อะไรที่มันไม่มากเกินไปเนี่ยนะแม้มันจะมีผลร้ายเนี่ยมันมีผลดีผลด้วยเพราะมันก็ต้องปนกันไปนะเรื่องอัลไซเมอร์และเรื่องความจำเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้ดีคือคนที่แอคทีฟคนที่ออกกำลังกายคนที่มีเพื่อนคนที่ไม่เศร้าไม่โศกนะคนที่นะทำอะไรกับคนอื่นได้ตลอดเวลาช่วยเหลือคนอื่นทำงานเพื่อสังคมเนี่ยความจำมักจะอยู่ได้ดีแต่เขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะอันนี้จังเนี่ยมันทำงานจริงคือเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยแทบทุกรายนะความจำมันเพี้ยนหมดนะมันเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถจะอยู่ได้จนนะถึงที่สุดเพราะคนที่อายุเกิน905ขึ้นไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะมีความหลงลืมมันก็คือเสื่อมนะแต่ไม่ใช่หายไปทั้งหมดอย่างเงี้ยนะแล้วแต่ละคนบางคนร้อยกว่าก็ยังจำอะไรได้บ้างอยู่พอสมควรนะแต่มันก็ต้องเสื่อมตามสภาพสังขารนี่ก็เล่าให้ฟังแบบนะเป็นการปิดท้ายนะคุณประดิษฐ์นะ นี่สรุปได้ดีนะกดให้ประชาชนยากจนโง่จนเจ็บขาดสามัคคีติดกับดักฝันกลางวันนะที่ดินปัจจุบันอยู่ในการครอบครองของนายทุนกลุ่มใดบ้างใครบ้างน่าสงสัยใครได้ประโยชน์ชาติและประชาชนได้ประโยชน์หรือเสียหายนะก็ชัดเจนเราสรุปได้เลยว่าเนี่ยวันนี้นะเราจะเสียแผ่นดินนะหนี้สินเนี่ยวันข้างหน้าดีไม่ดีจะเสียอย่างอื่นนะน้ำไฟสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยนะเมื่อค่าเงินเรามันตกอะสินค้านำเข้าเนี่ยราคาแพงทิชชู่แบบเวเนซุเอลาไปนั่งดูให้ดีเถอะนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะอันตรายมากนะนั่นขนาดประเทศมีน้ำมันนะรัฐบาลเนี่ยเราปล่อยมันบริหารไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้ถ้าประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมไม่ช่วยกันนะรัฐบาลไม่ดีต้องเร่งขับไล่ระวังนะถ้าไม่เร่งไล่คสช.นะคิดว่าเลือกตั้งแล้วจะได้เพื่อไทยจะแลนด์สไลด์นะถึงเวลานั้นมาผิดหวังอีกเนี่ยถ้ายืดไปข้างหน้าอีก 3-4 ปีแล้วพวกนี้ยังอยู่ในอำนาจเนี่ยก็เตรียมชิบหายก็ได้เลยผมบอกได้เลยนะเตรียมเป็นคนยากคนจนเตรียมเป็นทาสบนแผ่นดินเกิดตัวเองได้เลยนะอันตรายมากคือไอ้คนที่มันถือทรัพย์สมบัติอยู่ในแผ่นดินได้เปรียบในแผ่นดินวันนี้มันไม่กระเทือนหรอก
ต่างชาติจะเข้ามาครองแผ่นดินไทยหรือว่านะประชาชนชาวบ้านจะยากจนแต่พวกเขาไม่ยากจนเขาก็ไม่เดือดร้อนนะแต่พี่น้องประชาชนพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะคือเป็นตีนหนาหน้าดำแถวบ้านนอกหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่อยู่ในเมืองนะค่าของชีพมันสูงขึ้นค่าเงินตกลงนะสินค้าต่อไปมันก็จะแพงขึ้นเพราะค่าเงินเรามันอ่อนใช่ไหมมันอ่อนสินค้าที่ต้องนำเข้าเนี่ยมันก็จะลำบากเราเนี่ยยังโชคดีที่ว่ามีการผลิตนะในประเทศสินค้าอุปโภคบริโภคผลิตกันได้เยอะนะก็เจ้าสัวทั้งหลายนั่นแหละนะเจ้าสัวที่ดีก็มีนะนะมาม่งมาม่านี่ก็ช่วยคนไทยไว้ได้เยอะนะคนยากคนจนนี่ก็ได้อาศัยมาม่าเนี่ยเขาก็ถือว่าในราคาเนี่ยถือว่าย่อมเยานะถือว่ายังช่วยคนยากคนจนได้มากนะครับแต่ก็นั่นแหละนะที่สุดแล้วเนี่ยการเมืองถ้าไม่แก้ให้ตรงเป้าเข้าประเด็นเนี่ยแล้วไม่แก้ให้ถูกจังหวะถูกเวลานะมันจะสายเกินแก้วันนี้สิ่งนี้พระผมจะบอกเตือนพี่น้องอีกครั้งหนึ่งภารกิจเรื่องด่วนคือต้องเอาคสช.นะสว.นะหรือคณะที่มันไปวางไว้กลไกกฎหมายต่างๆที่เอื้อประโยชน์ตัวเองเนี่ยรวมทั้งนะประยุทธ์ประวิตรอนุพงษ์ที่คุมทำเนียบอยู่นี่ต้องเอาพวกนี้ออกไปให้เร็วที่สุดถ้าให้ผมบอกคืออย่าไปรอเลือกตั้งปีหน้าเข้าหลอกแล้วอย่ารอถ้าถึงเวลานั้นมามันจะเกิดเหตุอย่างอื่นทำให้ไม่มีการเลือกตั้งเลือกตั้งไปแล้วมันก็จะใช้วิธีการที่ไม่ให้พรรคอย่างก้าวไกลเข้าสู่อำนาจความหวังจากการเลือกตั้งครั้งหน้าดูจากทิศทางของเพื่อไทยทั้งหมดแล้วไม่มีหวังประเทศไทยจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะถ้าเอาคสช.ออกวันนี้ได้แล้วก็เอามวลชนขึ้นมาแล้วปิดสวิตช์สว.แล้วก็บีบให้มีการเลือกตั้งนั่นเป็นไปได้มากกว่าอย่ารอถ้าสมมติลุกขึ้นมาเต็มแผ่นดินแล้วไล่ประยุทธ์ประวิตรออกหรือบีบให้มันต้องยุบสภาแล้วปุ๊บเนี่ยกฎหมายเนี่ยไปเอาพรบ.เลือกตั้งในอดีตมาก็ได้หรือถ้าแรงเรามากก็บีบนะปี60มีปัญหามากมึงย้อนไปเอาปี40มาก่อนเลยปีที่ยังไม่มีการเลือกตั้งแล้วเป็นของประชาชนจริงๆนะมาใช้เมื่อก่อนมีการพูดถึงนะสมัยเมื่อก่อนรัฐประหารใหม่ๆแต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยจะไปต้องย้อนอะไรไปเอาไปข้างหน้าเลยแต่วันนี้เนี่ยถ้าจำเป็นถ้าประชาชนลุกขึ้นมาไล่นะจะยึดเรียกว่าบีบให้ต้องมีการเลือกตั้งเนี่ยถ้ามันมีปัญหาแล้วมันจะบอกรักษาการตลอดปกไม่ได้มึงต้องจบมึงต้องประกาศวันเลือกตั้งแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็คือไปเอารัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกปี40มาเลยถ้าประชาชนยืนยันอย่างนั้นนะใครมันจะขวางจะต้องมีแรงเยอะถ้าที่ผมดูเนี่ยพรรคการเมืองก็ไปหลงเล่นเกมเขานะก้าวไกลนี่ก็เนี่ยต้องขอบคุณที่ยืนหยัดนะประเด็น112ประเด็นปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ปฏิรูปกองทัพเราต้องยืนยันในเรื่องเหล่านี้แต่ยืนยันไปเนี่ยถ้าไปสู่การเลือกตั้งมันก็จะล้มก้าวไกลหรือไม่ก็เขี่ยก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านผมก็ไม่คิดไม่ถึงนะว่านะมันจะมีว่าก้าวไกลไปจับมือกับพลังประชารัฐถ้าทำได้ก็คือมันก็จบตระกูลชินวัตรก็จบหากินต่อไปไม่ได้แล้วก็เป็นศัตรูตลอดกาลกับฝั่งพวกเราที่เป็นฝ่ายก้าวหน้านะครับเอาเป็นว่านะผมพูดมาใช้เวลาประมาณชั่วโมงพอดีนะไม่อยากให้ยาวนะวันนี้ที่จริงไม่ได้เตรียมการอะไรมากแต่เก็บข้อมูลอะไรไว้เนี่ยก็อยากจะพูดกะว่าจะพูดสัก15นาทีนะเล่นไปชั่วโมงนึงขอบคุณพี่น้องนะครับวันนี้ส่งมาเฉพาะที่ช่องดร.เพียงดินเดี๋ยวอีก2ช่องนะแล้วก็ช่องทางอื่นนะเดี๋ยวจะส่งแบบอัพโหลดขึ้นก็แล้วกันพี่น้องก็คอยติดตามดูนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันต่อไปสู้กันต่อไปนะพี่น้องนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมก็พูดบางทีก็ให้กำลังใจบางทีก็เสียกำลังใจนะจะพูดตามความเป็นจริงนะครับอย่าหวังพึ่งตัวบุคคลคนโน้นคนนั้นคนนี้ผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะยุพี่น้องจะอะไรยังทั้งหมดเนี่ยตัวเองก็ไปทำไม่ได้แต่ได้บอกแนวทางไว้นะแล้วเวลาฟังอะไรแล้วก็อย่าไปเสียกำลังใจถ้าคิดว่าอยากจะมีส่วนช่วยเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองกู้บ้านกู้เมืองวันนี้ท่านต้องไปพิจารณาแล้วว่าจะทำอะไรที่ทำอยู่เนี่ยนะพอหรือยังจะทำอะไรได้มากกว่านั้นนะทุกคนทำหน้าที่เดี๋ยวผลมันก็น่าจะนะไปในทิศทางที่เรียกว่าทันการนะไม่ปล่อยให้มันสายเกินแก้แต่ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยอันตรายมากๆพี่น้องนี่ก็ต้องเตือนย้ำแล้วย้ำอีกนะครับขอบคุณแอดมินนะครับขอบคุณทุกท่านที่แสดงความเห็นวันนี้ไม่ได้อ่านทั้งหมดนะผมจะตามอ่านก็แล้วกันถ้ามีประเด็นอะไรที่นะสามารถจะเอามาพูดเป็นประโยชน์ในอนาคตนะครับก็จะพิจารณาว่ากันไปนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ